สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับวันนี้ขอขั้นรายการนะครับชมสวนบ้างเที่ยวบ้างนะครับจะได้ไม่เบื่อนะครับตอนนี้ร้านหนึ่งพาเที่ยวอยู่บนยอดเขาที่สูงครับมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงนะครับนี่คืออยู่ระหว่างไทยกับเมียนมานะครับมองภูเขาฝั่งนู้นนะครับจะเป็นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองครับวันนี้อยู่กับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนั่นเองครับวันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมเที่ยวป่าอีกเช่นเคยครับไปกันเลยครับก็จะมีเพื่อนร่วมทางนะครับนี่ก็จะเป็นไร่ของชาวบ้านฝั่งไทยครับฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นของประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับประเทศเมียนมาตอนนี้เราก็จะเข้าเขตป่าแล้วนะครับบรรยากาศก็แห้งแล้งอยู่ครับฝนยังไม่ค่อยตกเท่าไหร่ดินยังแห้งอยู่ครับพืชพันธุ์ไม้ต่างๆก็ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับวันนี้เราจะเจออะไรบ้างอยู่กับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวครับนี้เรามีผู้นำทางนะครับกับน้องหมาพาร้านหนึ่งเที่ยวป่าครับวันนี้นะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะครับในป่ามองลงไปข้างล่างก็จะเป็นไร่ของชาวบ้านนะครับกับท่านผู้ชมครับตอนนี้ร้านหนึ่งอยู่ในหุบเขาชั้นที่2นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันอีกครับตอนนี้ลงมาได้ครึ่งทางแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าลานกว้างๆนะครับจะมีดอกหญ้าคาขึ้นมาเต็มเลยครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ร้านหนึ่งได้เดินมาทะลุไร่ของชาวบ้านนะครับตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยจริงๆครับมองเห็นทุกที่เลยครับมองไปตรงโน้นนะครับจะเป็นบ้านห้วยน้ำนักนั่นเองนะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะซูมให้ดูนะครับนี่ครับเป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงนั่นเองครับกะเหรี่ยงบ้างคนไทยบ้างนะครับอยู่ผสมผสานกันไปนะครับอยู่เขตชายแดนไทยพม่านั่นเองนะครับติดแม่น้ำเมยไปอีกนิดนึงก็ถึงแม่น้ำเมยแล้วครับนะครับเราซูมวันนี้อยู่กับรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับพาเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติบนยอดเขาสูงมากครับครับมองไปข้างล่างก็จะเห็นชาวไร่นะครับกำลังพ่นยาฆ่าหญ้าอยู่นะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะซูมให้ดูนะครับตอนนี้ร้านหนึ่งอยู่สูงมากซูมไม่เห็นนะครับเห็นนิดๆครับนี่ครับกำลังพ่นตอนนี้เราอยู่ที่สูงนะครับซูมลงไปข้างล่าง
วันนี้ได้ดารารับเชิญนะครับเพื่อนร่วมทางโตโต้โตโต้เอ้ยโตโต้โตโต้โตโต้ครับท่านผู้ชมครับที่เรามองเห็นหลังคานั้นคือยุ้งข้าวโพดของชาวไร่นะครับเดี๋ยวร้านหนึ่งจะซูมให้ดูครับว่าความสูงจากที่ร้านหนึ่งอยู่นะครับนี่คือซูมได้แค่นี้ครับเนี่ยครับเห็นยุ้งข้าวโพดของชาวไร่นะครับโตโต้เอ้ยโตโต้เหนื่อยแล้วลูกคงจะเหนื่อยมากเลยครับเดินจากที่เขาสูงลงมาข้างล่างนะครับนั่งลิ้นห้อยเลยเจ้าของก็ลิ้นห้อยเหมือนกันครับขอพักก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปต่อกันอยู่กับรายการร้านหนึ่งพาชมธรรมชาตินะครับวันนี้ให้ชมบรรยากาศความสวยงามแห่งขุนเขาที่อำเภอพบพานั่นเองครับต้นนี้มีดอกด้วยนะครับอย่าเล่นนะครับมีดอกต้นอะไรเอ่ยได้ไปปลูกที่บ้านคงจะสวยใบก็สวยด้วยครับเป็นพุ่มมีดอกให้ชมด้วยตรงนี้เป็นวิวที่น่าพักผ่อนครับเย็นสบายมากครับดูสังเกตดูใบไม้นะครับนะครับลมเย็นสบายสบายเดี๋ยวเราจะซูมไปที่น้องโตโต้นะครับนั่งชมวิวสบายๆเลยครับโตโต้ไปไหนแล้ววันนี้เร็วครับท่านผู้ชมครับวันนี้ร้านหนึ่งขอมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับวันนี้อยู่ในช่วงร้านหนึ่งพาเที่ยวชมธรรมชาตินะครับวันนี้วันที่2เดือนมิถุนาร้านหนึ่งเป็นวันเกิดของร้านหนึ่งนะครับวันนี้ร้านหนึ่งมาฉลองวันเกิดอยู่บนยอดเขาสูงมากครับกับน้องโตโต้นั่นเองครับเราเดินทางมาเที่ยวกันครับนี่แหละครับความสุขของแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันร้านหนึ่งชอบป่าชอบเขาร้านหนึ่งก็มาเที่ยววันเกิดร้านหนึ่งนะครับวันนี้ร้านหนึ่งมาเที่ยวบนยอดเขาสูงคนเดียวครับกับน้องหมาโตโต้นั่นเองครับวันนี้ร้านหนึ่งขอมอบภาพสวยๆวิวสวยๆให้กับท่านผู้ชมด้วยกันนะครับฉลองวันเกิดร้านหนึ่งครับท่านผู้ชมที่อยากจะคอมเมนต์อวยพรก็เชิญได้นะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับคำอวยพรวันเกิดขอบคุณล่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันครับว่าจะมีภาพอะไรสวยๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมบ้างเราไปกันเลยครับไปแล้วครับโตโต้นำหน้าไปแล้วครับนี่เจ้าหมาแสนรู้เดินนำหน้าเจ้าของไปแล้วครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้อากาศจะแรงๆนะครับฝนไม่ตกก็ไม่ค่อยมี
ต้นไม้อะไรขึ้นมาให้ชมนะครับวันนี้ร้านหนึ่งเดินขึ้นมาก็จะเจอว่านไก่แดงนั่นเองครับครับนี่คือไก่แดงแห่งขุนเขาอำเภอพบพระนะครับท่านผู้ชมครับใบแดงๆเนี่ยครับคือว่านไก่แดงครับท่านผู้ชมครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับขอมอบความสุขให้กับท่านผู้ชมในวันที่2เดือนมิถุนายนนะครับวันนี้ร้านหนึ่งได้เดินทางขึ้นมาถึงยอดเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมและให้กำลังใจนะครับวันนี้ร้านหนึ่งได้มอบความสุขให้กับท่านผู้ชมที่รับชมรายการร้านหนึ่งพาเที่ยวนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ